ฉันเป็นฝาแฝดของปู่นายจริงๆนะฉันโดนมนุษย์ต่างดาวจับตัวไปเกิดอะไรขึ้นเนี่ยแพนด้าช่วยฉันหน่อยอย่ามาหลอกกันเลยนะเพื่อนถ้าปู่ฉันยังอยู่ตอนนี้ก็คงจะ89ปีแล้วนายอย่ามาหลอกกันเลยชื่อสมบัติปู่นายชื่อสมหมายใช่ไหมใช่ปู่นายเกิดวันที่2กุมภาใช่ไหมฉันจำไม่ได้หรอกต้องใช่อยู่แล้วนายกูฉันเหมือนกับปู่นายใช่ไหมก็คล้ายๆนะใช่ไงฉันเป็นฝาแฝดกับปู่ของนายไงล่ะเหมือนฉันเคยได้ยินปู่พูดว่ามีฝาแฝดที่พัดพากจากกันไปอยู่แต่ตอนนั้นฉันข้ามถนนโดนรถชนแต่ข้อดีที่มีมนุษย์ต่างดาวมาช่วยฉันไว้ใครจะไปคิดกลับมาอีกทีพ่อแม่น้องของฉันไม่อยู่กันหมดแล้วแต่งเรื่องเก่งจริงๆทำไมไม่ฉาเชื่อสมัยนี้คิดมุกกันตื้นๆจังเลยนะฉันพูดจริงๆนะไม่เชื่อกันบ้างส่วนตัวสมัยนี้ทำไมมันถึงดูง่ายจังที่เขาพูดอาจจะเป็นจริงก็ได้นะถึงเวลาวิทยาศาสตร์การย้อนเวลาไอน์สไตน์บอกว่าย้อนเวลาเป็นไปได้โดยการเคลื่อนไหวยิ่งเร็วจะทำให้เวลาลดน้อยลงเช่นฝาแฝดที่อยู่บนโลกแบ่งเป็น A และ B บินในกระโดดออกไปนอกอวกาศด้วยความเร็วสูงจากการสันนิษฐานการเดินทางผ่านการอวกาศในระยะเวลาหนึ่งเมื่อ B กลับมายังโลกก็เสมือนกลับมาที่จุดออกสตาร์ทเริ่มต้นนั่นเองถ้าเป็นอย่างนี้ก็จะเป็นไปได้ยังไงกันเกิดอะไรขึ้นล่ะเราไปกันเถอะที่นี่ไม่มีอะไรที่ฉันต้องห่วงแล้วชอบก็อย่าลืมกดติดตามด้วยนะ